สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับซอยอารีนั้นมีร้านอาหารร้านกาแฟเบเกอรี่หลายร้านนะครับวันนี้จะพาไปสำรวจในฝั่งใกล้ๆกับกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถ้าหากมาแถวนี้สามารถที่จะแวะสวนสวยๆพิพิธภัณฑ์ดีๆก่อนที่จะได้ชิลกับร้านหลากหลายสไตล์ในบริเวณนี้ติดตามจากนักเดินทางครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือนักเดินทางนะครับวันนี้นักเดินทางพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยอารีนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ตามรายการมาตลอดก็คงจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่เราเข้าไปในเมืองในฝั่งพระนครไปได้เห็นเมืองเก่าไปฝั่งธนบุรีนะครับได้เห็นวัดวาอารามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามคลองตามตรอกซอกซอยวันนี้เข้าเมืองมาครับเพราะว่าอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ของคาเฟ่ของร้านใหม่เขาว่ากันว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีอยู่2ย่านที่มีร้านทำนองนี้อยู่เยอะ1ก็คือแถวๆทองหล่อเอกมัย2ก็คืออารีซึ่งทั้ง2แห่งนี้ใครที่ชอบที่จะสรรหาร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ดีๆรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะครับผมเริ่มต้นจากที่บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ครับเมื่อสักครู่ผมจอดรถบริเวณนี้แล้วก็ผ่านมาสักการะบริเวณด้านหน้าองค์พระอินทร์นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แล้วก็องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำของทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็พาคุณผู้ชมลัดเลาะไปบริเวณสวนด้านข้างซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะมาใช้บริการได้มีความสงบร่มเย็นคนที่เขาอยู่ในแถบๆซอยอารีรู้ดีครับว่าที่นี่สามารถมาออกกำลังกายสามารถมาวิ่งเล่นสามารถมาปิกนิกได้และที่สำคัญก็คือว่าในบริเวณนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงด้วยใครที่สนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยุกระจายเสียงใครที่สนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรทัศน์อย่างทีวีช่อง4บางขุนพรมที่นี่มีการเก็บอะคริลมีการเก็บข้อมูลมีการเก็บอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆให้เราได้เรียนรู้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เรามาในวันที่เขาปิดทำการอยู่นะครับยังไงแล้วเช็คก่อนก็ดีทีนี้หลังจากจอดที่บริเวณแถวๆกรมประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะมองหาร้านที่ตัวเองเปิดรีวิวมาก่อนได้ผมเคยทำงานอยู่ที่บริเวณนี้เคยทำงานอยู่แถวนี้เนี่ยแหละครับก็มีโอกาสได้เข้าไปชิมในแต่ละร้านเกือบทุกร้านละง่ายๆเลยใครที่อยากจะเริ่มต้นจากการกินกาแฟก่อนนะครับตรงข้ามกรมประชาสัมพันธ์จะมีร้านกาแฟของร้านประดิษฐ์ซึ่งเป็นคาเฟ่เป็นร้านในสไตล์ Greyhound ซึ่งคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่กันมานานเป็นหลักเกิน10ปีแล้วแหละกาแฟนี้โดดเด่นมีโรงคั่วเล็กๆอยู่ข้างในปรึกษาหาหรือพูดคุยกับเขาว่าอยากจะกินแบบไหนเขาจัดให้กับเราได้อยากจะกินกลิ่นแบบที่ขมๆหรืออยากจะกินแบบเปรี้ยวๆที่นี่เขาแนะนำได้ดีเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าผมจะต้องเลือกที่จะเข้าร้านใดร้านหนึ่งเนี่ยผมคงเข้าทุกร้านไม่ได้ถัดไปหน่อยขึ้นไปทางต้นซอยคุณก็จะมีโอกาสได้เจอกับร้านทองย้อยร้านนี้ขนมไทยในแบบฟิวชั่นในแบบปรับปรุงมีการทำถ้วยโถโอชามสวยงามแล้วก็ถ่ายรูปสวยงามใครสนใจก็เข้าไปได้ขนมไม่หวานมากเดรสซิ่งตกแต่งออกมาดูโอเคผมชอบขนมชั้นเพราะว่ารสชาติมันไม่หวานมากส่วนอื่นๆผมมองว่าคือใครที่คิดว่ามาถ่ายรูปหรือว่ามาดูเรื่องของประดับตกแต่งหลายๆคนก็อาจจะโอเคนะครับแต่ว่าใครที่บอกว่าไม่ชอบกับต้นไม้เยอะก็อาจจะข้ามไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนถัดเข้าไปถ้าเกิดคุณเป็นคอกาแฟจริงจังแล้วก็อยากได้บรรยากาศที่เป็นเรือนกระจกสวยๆมีต้นไม้เยอะหน่อยสอดตัวเข้าไปในซอกตึกด้านหน้าจะมีเป็นเหมือนกับเป็นร้านทำสำหรับเวิร์กช็อปบางทีคุณอยากจะมีอุปกรณ์อยากจะมีหม้อรามชำไหอุปกรณ์งานไม้ของตัวคุณเองแต่คุณไม่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องมือคุณก็มาใช้บริเวณด้านหน้าของเขาก็มีการทำงานเป็นชั่วโมงได้ข้างหน้าแล้วข้างหน้าก็จะมีพวกอาหารเป็นด้งข้าวหน้าทั้งหลายในสไตล์ญี่ปุ่นร้อยกว่าบาทร้านนี้ก็โอเคกินง่ายกินดีถัดไปหน่อยมีกิมจิถัดไปหน่อยมีลูกชิ้นอร่อยอันนี้สำหรับคนทำงานก็อาจจะชอบแบบนี้นะครับแต่ใครที่ตั้งใจจะมาคาเฟ่เลาะเข้าไปข้างในครับผมจูงจักรยานเข้าไปในบริเวณร้านกาแฟก็คือร้านสติเป็นร้านกาแฟที่
มีชาดีมีกาแฟดีมีบรรยากาศที่ดีมีทั้งแบบที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในโรงกระจกชาเขียวผมกินหลายที่ละบางที่โดนบางที่ไม่โดนใครที่ต้องการที่จะกินชาเขียวลาเต้ที่นี่ดีมากกาแฟที่นี่ก็โอเคสนใจสอบถามพูดคุยให้เขาแนะนำได้ถัดมาอีกถ้าเกิดคุณออกมาข้างนอกแล้วคุณเลี้ยวขวาไปข้างในคุณจะเจอ White Rabbit ร้านนี้ผมว่าเก๋ๆเค้กดีมีไอติมดีแล้วก็ด้านหลังมีร้านเสื้อผ้าของผู้ชายคามากุระผู้ชายที่อาจจะมีความเป็นญี่ปุ่นชอบเสื้อผ้าสูตรในสไตล์ออกฝรั่งผสมญี่ปุ่นลองเข้าไปดูร้านนี้เขามีการแนะนำอันนี้ก็จะเป็นฝั่งซอยที่อยู่ข้างในทีนี้เมื่อคุณออกมาครับหัวมุมอีกฝั่งหนึ่งคุณจะเห็นวากิวอิซึมเคยมาแล้วแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เข้าไปใครที่เป็นสาวกเนื้อใครที่ชอบทานเนื้อต้องกินร้านนี้ของดีก็มากับราคาที่มันดูอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยร้านนี้ก็จะมีเนื้อให้คุณเลือกได้หลากหลายแต่นอกเหนือจากเมนูเนื้อคุณก็สามารถที่จะทานแบบอื่นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาถึงร้านลันเฮาส์แล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมมีโอกาสก็ไปสั่งอาหารสั่งขนมปังเครื่องดื่มแล้วก็นั่งลองชิมที่นี่นะครับที่นี่มีชื่อว่าลันเฮาส์เป็นภาษาเยอรมันเป็นร้านที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเบเกอรี่ที่มีความเป็นสเปเชียลตี้โดยเฉพาะก็คือเป็นสูตรในสไตล์ของออสเตรียเท่านั้นแล้วก็ขนมปังที่นี่มีการอบขนมปังในรูปแบบที่หลากหลายใครที่เป็นคอขนมปังจริงๆอยากให้เข้ามาสัมผัสที่นี่แม้ว่าเราจะเข้ามาในซอยเล็กๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมาถูกที่หรือว่าผิดที่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วกลิ่นที่สัมผัสบรรยากาศที่ได้เหมือนกับชนบทในต่างประเทศ Lunch House แปลว่าบ้านเล็กๆในชนบทเมื่อคุณเข้ามาคุณจะได้สัมผัสกับโลกของขนมปังซึ่งที่นี่มีความ specialty มีความเฉพาะเจาะจงอย่างมากที่เขานำเตาอบขนมปังน้ำหนักกว่า 4-5 ตันนำมาจากเมืองนอกเพื่อมาทำที่นี่แล้วก็ใช้เตาฟืนใช้ไม้ในการเผาทำให้ขนมปังทำให้การหมักทำให้กลิ่นออกมานั้นมันไม่แตกต่างที่เราสัมผัสกันอยู่ในแถบตะวันตกและที่สำคัญก็คือว่าหุ้นส่วนหรือว่าหนึ่งในเจ้าของของที่นี่เป็นคนที่นำสูตรของร้านที่ดังที่สุดในออสเตรียมาที่นี่ใครที่สนใจอยากให้มาทานบรีออชถ้าเกิดท้องมีจำนวนจำกัดหรือถ้าเกิดใครมาในตอนเช้าอยากจะทานเบรคฟาสต์เป็นอาหารเช้าที่นี่ราคาประมาณสัก200บาทผมรับรองว่าเป็น1อิ่มแล้วก็ทำให้เราได้สัมผัสถึงความเป็นยุโรปแท้ๆที่อยู่ในซอยอารีครับคุณผู้ชมครับลันเฮาส์นั้นเป็นร้านขนมปังที่ผลิตในแบบของออสเตรียแท้ๆบ้านไม้สีขาวนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจากการอบขนมปังซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นร้านบ้านๆในซอยเล็กๆเท่านั้นนะครับแต่ทั้งหมดมันมาจากหุ้นส่วนหลักของร้านที่มีกิจการอยู่ในออสเตรียโดยมีเฮลเมตแกรกเกอร์นักอบขนมปังที่มาพร้อมกับสูตรต้นตำรับในสไตล์ของชาวออสเตรียขนาดแท้ที่นี่ใช้เตาอบขนมปังไซส์มหึมาน้ำหนักร่วม 3.5 ตันที่ร้านลันเฮาส์ลงทุนขนข้ามน้ำข้ามทะเลมาไว้ที่ซอยอารีเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งไม่เพี้ยนจากรสชาติดั้งเดิมในออสเตรียใครที่ชอบบรีออชต้องมาใครที่ชอบดีนิชนั้นก็โอเคนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบขนมปังแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าใช่ในแบบตะวันตกพลาดไม่ได้กับที่นี่อย่างแน่นอนนะครับอ
ลันเฮานั้นเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าบ้านเล็กๆในแถบชนบททั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าของนั้นอยากจะให้ที่นี่เป็นกันเองเหมือนกับมานั่งเล่นทานขนมปังในบ้านเพื่อนของคุณนั่นเองนะครับสนับสนุนโดย Facebook T Partner กระเป๋าสุดสตรอง LINE @ Strong Luggage สนับสนุนโดย Wi-Fi และซิมการ์ดทั่วโลกกับ Easy Pocket Wi-Fi Facebook LINE @ Easy Pocket Wi-Fi สนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express